ฉันรู้ว่าเธอกำลังคบกับลูกสาวฉันอยู่และฉันก็เข้าใจว่าความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้แต่ระดาเป็นลูกที่ฉันหวังมากที่สุดและเขาก็เหมาะสมที่สุดที่จะมารับช่วงบริหารโรงพยาบาลของเราคุณอยากให้เอิญทำยังไงหรอคะเลิกกับระดาซะเพราะความรักของเธอกับระดาเนี่ยมันไม่มีทางเป็นจริงไปได้หรอกเธออาจจะเด็กก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรฉันรู้จักลูกสาวฉันดีระดาเขาเป็นคนขี้เหงาก็เลยต้องหาใครสักคนไว้ใกล้แล้วตัวเขาเองก็รู้ว่าพอเขาเรียนจบกลับมาเขาต้องแต่งงานกับคนที่ฉันเลือกไว้ให้เธออาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มคบกับหมอวิษณุแล้วคุณหมอวิษณุกับคุณหมอฟ้าลดาจะแต่งงานกันและนี่คือข่าวดีที่สุดค่ะแม่ทำแบบนี้ทำไมหนูไม่ใช่สิ่งของที่แม่คิดจะทำอะไรกับหนูก็ได้นะคะหนูก็มีหัวใจแต่แม่เป็นแม่นะแม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับลูกไม่ค่ะแต่ต้องไม่ใช่เรื่องนี้เพราะหนูไม่ยอมก็ระดาเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงต้องทำอย่างเงี้ยทั้งที่คุณแม่รู้ว่าระดาไม่ได้อยากแต่งงานกับพี่นุทั้งที่คุณแม่รู้ว่าระดาไม่ได้ชอบพี่นุแล้วคนที่ระดาอยากแต่งลูกแต่งกับเขาได้ไหมล่ะคุณแม่ระดาขอร้องแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอย่าบังคับระดาเลยนะคะไม่ได้ระดาต้องแต่งงานกับตานุเท่านั้นเพราะตานุคือคนที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมกับระดามากที่สุดอะไรคือความคู่ควรอะไรคือความเหมาะสมคะคุณแม่เพราะอะไรที่แม่ว่าเหมาะสมมันก็คือเหมาะสมระดาไม่มีสิทธิ์จะมาตั้งคำถามอะไรทั้งนั้นนี่คุณยังนั่งใจเย็นทำงานได้อีกเหรอคะแล้วทำไมผมต้องทำงานไม่ได้ด้วยก็ลูกสาวเรากลับไปคบกับเด็กนั่นอีกแล้วไงมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนี่ถูกต้องยังไงไม่ทราบอันที่จริงเขาสองคนควรจะคบกันเมื่อหลายปีที่แล้วถ้าเกิดคุณไม่เข้าไปวุ่นวายทำให้เขาต้องเลิกกันอ่ะคุณรู้อ่ะรู้สิผมรู้ทุกอย่างคุณเลยไปพูดเสี้ยมแล้วคุณก็ไปขู่เด็กคนนั้นทำให้เขาบอกเลิกกับลูกเราแล้วคุณก็ไปเป่าหูลูกเราทำให้เขาสองคนเข้าใจผิดกันนะโดยที่คุณไม่ได้สนใจเลยว่าลูกเราจะเสียใจแค่ไหนแต่ที่ฉันทำเพราะฉันหวังดีไงเพราะคุณเองในตัวละงานที่ผ่านมาที่ผมไม่พูดอะไรก็เพราะผมรู้ว่าพูดไปคุณก็ไม่ฟังเพราะคนอย่างคุณน่ะต้องรอทุกอย่างมันสายก่อนไงคุณถึงจะคิดได้คนมันมีหัวใจรักใครก็เป็นยิ่งได้มองเห็นเธอภาพเดิมก็ยิ่งวนซ้ำในวันที่เรารักกันแต่ก็ย้ำภาพเธอไปใจที่เจ็บวันนั้นก็ยังไม่ไหวเลยทำเธอให้เสียใจทั้งที่ก็ทนฟื้นมองเธอที่มีน้ำตาระดากลับมาแล้วเหรอค่ะกลับมาสักพักแล้วค่ะมาถึงก็ไม่พูดไม่จาเดินหน้าเครียดเข้าห้องไปเลยค่ะ
ระดาทำอะไรลูกระดาจะย้ายไปอยู่กับเอิญค่ะจะย้ายไปทำไมเมื่อเช้าระดาแวะไปหาคุณพ่อมาระดาได้ยินหมดแล้วคุณแม่เป็นคนที่ทำให้ระดากับเอิญเลิกกันทั้งที่คุณแม่เห็นว่าระดาเสียใจขนาดไหนคุณแม่ปล่อยให้ระดาอยู่กับความเจ็บปวดมาเป็นปีๆได้ยังไงคะดีเหรอคะความรักของคุณแม่ที่มีให้กับระดาคุณแม่ยังเห็นระดาเป็นลูกอยู่หรือเปล่าคะระดา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 ฟังแม่ก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นนะลูกไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนคะแม่ทำเพราะว่าแม่รักแล้วก็หวังดีกับระดานะหวังดีเหรอคะหวังดีบนความเจ็บปวดความเสียใจของระดาเหรอคะมันไม่ใช่ความรักความหวังดีเหรอคะแต่สิ่งที่ระดาเลือกมันผิดงั้นเหรอคะที่ผ่านมาระดาทำตามคุณแม่เลือกในสิ่งที่คุณแม่คิดว่าถูกคุณแม่อยากให้ระดาเรียนหมอระดาก็เรียนคุณแม่อยากให้ทำอะไรระดาก็ยอมแต่คุณแม่รู้ไหมคะว่าระดาไม่มีความสุขเลยอะไม่มีเลยสักวันต่อไปนี้ระดาจะขอเลือกในสิ่งที่คุณแม่คิดว่าผิดแล้วกันนะคะระดาจะเลือกรักเอิญและเอิญก็จะเป็นคนสำคัญคนสุดท้ายในชีวิตของระดาไปไหนลูกระดาสติ๊กเกอร์สุดแสนจะน่ารักของพวกเรานะคะหลิงออมกันเยอะๆนะคะแล้วนอกจากจะโหลดให้ตัวเองแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งเป็นของขวัญให้คนอื่นด้วยก็ได้นะแล้วก็มาโหลดกันเยอะๆนะครับทำถึงไม่ไหวมันจะเกินไปแล้วนะคะคุณนาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ